ในตอนนี้ของ Epic Babbles ทีมไฮเดอร์แมนได้ไปทำงานกับอดีตอันลึกลับในตึกที่เดนเวอร์ผมเดาว่าเป็นมาทุกอย่างจากร้านของชามจุกรามันเป็นร้านเหล้าจริงอ่ะผมจะทำให้บาร์นี้เป็นสไตล์ร้านเหล้าเถื่อนแบบเต็มตัวจิกรุ่นเก่ามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่คุณคิดว่าบาร์ยาวแค่ไหน30ฟุต30ฟุต30หรือยาวกว่าอาจไปตามแผนจนกระทั่งเกิดความผิดพลาดเล็กน้อยโว้ผิดไปแล้ว4นิ้วนะทำให้ล่าช้ามหาศาลอ้าวบ้าจังหักเลยเวลาคุณนึกถึงบาร์คุณน่าจะเห็นภาพนี้นะแต่สิ่งที่คุณไม่รู้ก็คือโทมัสเจฟเฟอร์สันและเบนแฟรงคลินเป็นคนที่ทำให้ประเทศของเรามีเบียร์เอลและโรงเหล้าแบบที่บิดาผู้ก่อตั้งของเราเคยดื่มก็ยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้รูน้ำแบบท้องถิ่นถูกนำมาทำใหม่ให้สูงนี่คืออารอนผู้ก่อตั้งบริษัทไฮเนแมนคอมพานีพวกเขาทำบาร์กันที่นี่และพวกเขาก็ทำกันเก่งชะมัดพวกเขาสามารถทำตั้งแต่ต้นจนจบหรือทำบาร์เดิมของคุณให้เป็นบาร์ใหม่ได้ผมกำลังจะเจ๊งแล้วแล้วก็อยากจะลบของเก่าออกก็ทำบาร์ของจริงให้จัดการได้เลยว้าวน่าทึ่งเนอะลูกค้าเราเป็นลูกค้าพิเศษ และบาร์ที่พวกเขาต้องการต้องไม่เหมือนใครซึ่งการก่อสร้างมักไม่เป็นไปตามแผนมันจะต้องจ่ายเท่าไหร่อ่ะก็น่าประมาณ 20,000 นะโอ้โหแต่พวกเขาทำงานเสร็จเสมอดูน่าทึ่งนะแจ๋วเลยอย่าล้อเล่นสิสวยออกอ่ะรู้สึกเหมือนเราเป็นเจ้าของงานประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งอ่ะนี่คือความฝันของผมผมจะทำมันไม่มีใครหยุดผมได้วู้ฮู Denver Colorado การเล่นสกีขี่จักรยานเสือภูเขาการเดินเขาอาหารอร่อยผู้คนนิสัยดีที่สำคัญที่สุดคือเบียร์ที่รสชาติดีเราอยู่กันที่ Denver เพื่อมาพบกับแซมรูทเราสร้างบาร์ให้แซมกันเมื่อ5ปีก่อนบาร์ที่แรกเสร็จสิ้นไปด้วยดีแต่ว่าบาร์นี้ดูจะท้าทายกว่าหน่อยแซมอยากจะเปิดบาร์แถวนี้ซึ่งใกล้กับย่านดาวทาวน์มากเราก็เลยเดินไปรอบๆบริเวณนี้ซึ่งมีแต่บ้านเรือนและตึกอพาร์ตเมนต์ไม่มีที่ให้แวะดื่มเบียร์เลยคุณก็ได้ยินที่ที่ขายแคลนอาหารมาแล้วนี่เลยที่ที่ขายแคลนเบียร์น่ากลัวน่ากลัวมากเลยไม่ดีแต่เราซ่อมได้หมอเป็นไงบ้างครับไม่ได้เจอกันนานเลยดีจะได้พบกันอีกครับยินดีที่รู้จักนะครับยินดีที่รู้จักครับไม่ใช่ได้พบคุณนะครับครับผมคุณพร้อมสำหรับยก2อย่างพร้อมแล้วครับงั้นไปดูว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะได้ครับผมซื้อตึกมาได้2ปีครึ่งแล้วเวลาคุณเป็นหนี้2ปีครึ่งเหมือนชั่วชีวิตผมอยากก้าวหน้าผมต้องการความช่วยเหลือจากอารอนเพื่อให้บาร์นี้เปิดได้นี่ไงครับคุณได้งานที่คู่ควรแล้วรู้หรือเปล่าล่ะใช่ครับคุณได้งานที่คู่ควรแล้วถูกต้องครับแฟร์พอผมบอกได้แล้วว่าตึกนี้เก่ามากนะแบบว่ามันน่ากลัวหน่อยต้องทำเยอะมากเลยแต่ผมชอบเดินเข้าไปในพื้นที่ว่างเปล่าเพราะเราทำอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำอ่ะนะครับมันสุดยอดตรงที่คุณไม่ต้องไปแก้ปัญหาคุณสร้างเองเลยแซมที่นี่เคยเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยตึกนี้มีมาตั้งแต่ปี1908ครับเคยเป็นมาทุกอย่างตั้งแต่ร้านของชำร้านตัดเสื้อยันร้านหนังมีข่าวลือเยอะแยะเลยเรื่องข้อห้ามการชุมนุมกันในห้องหรือคุณจะเรียกว่าร้านเหล้าเถื่อนก็เป็นไปได้เหมือนกันครับเรื่องจริงเหรอครับร้านเหล้าเถื่อนสมัยก่อนจะเบื่อคุณไม่อยากจำหน้าใครในร้านหรอกเพราะคุณอยู่ในร้านเหล้าเถื่อนพวกเขาจะซ่อนเหล้าไว้และต้องมีรหัสลับกันด้วยข้างหลังบาร์ตรงกระจกคุณเลื่อนออกอยู่ด้านหลังมันมืดนะมืดด้วยมืดมากผมรู้สึกได้ถึงร้านเหล้าเถื่อนในนี้จริงๆนะผมชอบนะเวลาที่มีโอกาสได้ใช้ประวัติของตึกนะในการออกแบบและก็ออกคอนเซ็ปต์ผมคิดว่าเราต้องนำกลิ่นอายของร้านเหล้าเถื่อนกลับมาน่าจะเท่นะที่โกรุ่นเดอะเลยมาดูกันว่าเราจะวางบาร์นี้ไว้ตรงไหนนะผมเคยคิดว่าจะวางบาร์ไว้ตรงนี้ครับบนกำแพงเนี่ยนะได้จนถึงความสูงของเพดานเลยมีอิฐด้วยนะมันเล็กนะแล้วก็อยู่ข้างประตูด้วยคุณจะเดินเข้าประตูมาแล้วก็ตรงไปที่บาร์เลยเป็นบาร์ที่เล็กแล้วก็สั้นจริงๆบาร์ขนาดนี้จะทำเงินให้คุณไม่ได้หรอกโอเคงั้นหาที่ใหม่ให้ผมสิไปดูห้องอื่นกันว่าเป็นยังไงบ้างนะรู้ไหมว่าเก้าอี้ตัวหนึ่งในบาร์สร้างรายได้มูลค่า 25,000 ถึง 35,000 ดอลลาร์ต่อปีผมก็เลยมองว่ายิ่งบาร์ยาวเท่าไหร่ก็ยิ่งดีผมชอบที่นี่นะตรงนี้สวยใหญ่แล้วก็ยาวตรงนี้ผมบอกได้เราเป็นบาร์ฟิชเอานี่ออกก่อนมาคุณจะให้บาร์ใหญ่แค่ไหนให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่ใหญ่ได้อะ20ฟุตเป็นไง30ได้ก็ดี30ฟุตเหรอใช่บาร์30ฟุตเหรอ30หรือยาวกว่าก็ได้ได้ต่ำกว่า30เท่านั้นแหละ
โอเคเราวนให้รอบได้เราทำได้คิดดูสิมันเป็นแถวยาวบาร์นี้มี 16-18 ที่นั่งเท่ากับ3หรือ4เท่าของบาร์อื่นยิ่งมีคนมานั่งบาร์คุณมากคุณก็ยิ่งมีรายได้มากกว่าเดิมงั้นบาร์100ฟุตเลยเป็นไงได้เลยถ้าทำได้100ฟุตผมก็จะทำนะโอ้ยิ่งได้เงินมากขึ้น วนรอบห้องเลยคุณชอบไอเดียของเราไหมโอเคครับผมชอบนะบ้านใหญ่ในพื้นที่เล็กๆผมไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาพอไหมผมขาดแคลนเงินอย่างแรงทุกวันที่เปิดบาร์ไม่ได้นะครับผมผ่านจุดตายมาแล้วแล้วคุณคิดว่าจะทำเสร็จภายใน2สัปดาห์หรือเปล่าเนี่ยก็น่าจะลองดูนะคงจะสนุกดีใช่ผมว่าเราทำได้ไหมได้ไหมได้แน่นอนดีครับงั้นผมก็โล่งใจเลยไปทำกันเลยดีเรามีงานต้องทำเยอะมากเลยทีเดียวไปลุยเลยขอบใจมากเพื่อนโอเคครับคุณนะครับโอเคดื่มดื่มนะครับดื่มโอเคเวลามาทำงานผมจะร่างแบบแล้วค่อยกลับมาทำภายใน2เดือนนะ2สัปดาห์ได้ไหมโอเคนะอารอนได้รับโทรศัพท์จากเอียนในฟิลาเดลเฟียเขามีร้านวิสกี้อยู่และอยากทำให้ดูเป็นร้านเบียร์ให้มากขึ้นอารอนก็เลยส่งผมกับเกรต้าไปที่ฟิลาเดลเฟียเรามาถึงกำลังตรวจร้านจะไปพบกับเอียนเพื่อดูว่าทำอะไรได้บ้างที่นี่สุดยอดอะโอ้พระเจ้าว่ามีศึกหรอบ้างทราบราคาความไทยให้มันดูแย่ข้างนอกดูแย่ไปหน่อยแต่ฉันก็สนใจมันนะมันมีอะไรเจ๋งๆอยู่ข้างในอะค่ะอะไรเจ๋งๆอย่างฆาตกรสักคนน่ะเหรอเกรต้า มาเถอะนะเร็วๆเข้าโอเคเกรต้าฮัลโหลไฮครับขอต้อนรับสู่ Treasure Inn ที่นี่เจ๋งดีนะฉันบอกแล้วไงว่าต้องมีอะไรเจ๋งๆน่ะแบบเครื่องหนังสีแดงกับวิสกี้เป็นตันๆแบบว่าหนุ่มอังกฤษที่อยู่ด้านหลังคนนี้ดูเข้มไปเลยใช่แต่พอถูกเวลาที่คุณเดินเข้ามาคุณจะรู้สึกถึงบรรยากาศในนี้มีประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งในนี้และคุณก็จะตกอยู่ในบรรยากาศนั้นทันทีผมเอียนสวัสดีเอียนฉันเกรต้าผมยินดีครับเอียนครับเกรต้าทำไมฮะยินดีพบคุณนะครับที่นี่เจ๋งมากๆจากข้างนอกไม่รู้เลยใช่ไหมครับว่ามีบาร์อยู่ในนี้ไม่รู้เลยครับผมเดินเลยไปแล้วด้วยผมเตือนท่านจริงๆที่ได้ไม้กับเกรต้ามาทำบาร์ให้คือเราชอบบาร์ของเราที่เทอร์เซอร์อินครับจริงๆนะฮะเฮนแมนทำงานที่น่าทึ่งให้เราเหมือนกับพวกเขาส่งคนที่เพอร์เฟกต์มาที่นี่ผมต้องตารอดูสิ่งที่พวกเขาทำให้กับเราอยู่โอ้โหพื้นที่นี่สุดยอดเลยใช่ครับผมคิดว่าตึกนี้น่าจะสร้างปลายปี1800ที่นี่เป็นเขตผลิตและก็อุตสาหกรรมเราคิดว่ามันเคยเป็นผับที่สกปรกโกโรโกโสมาก่อนด้วยนะครับสกปรกโกโรโกโสใช่ครับสกปรกโกโรโกโสเลยนะครับมีขี้เลื่อยบนพื้นมีการยืนที่บาร์เหมือนที่ไม้ยืนพิงอยู่ตอนนี้แล้วก็ถือแก้ววิสกี้แก้วเบียร์ดื่มไปคนละแก้วแล้วก็มีบันไดมาอยู่ตรงบริเวณด้านนี้ด้วยครับแล้วก็ในประวัติศาสตร์มันเคยเป็นบาร์เปลือยผ้ามาก่อนที่เป็นเทเซอร์อินครับแล้วผมก็อยากครับกับเดนเซอร์อยู่ในนี้ด้วยครับแต่ที่ผมชอบเลยครับเวลาเราคิดถึงที่นี่เราอยากให้ยังคงนึกถึงแดนเซอร์ไม่ใช่นักเต้นระบำเปลื้องผ้าแถมเรายังเป็นแฟนพวกคอวิสกี้เราเลยอยากจะให้มีการดื่มวิสกี้ในนี้อยู่แล้วก็นำแดนเซอร์กลับมาเต้นในเทเซอร์อินแห่งนี้ให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะครับอย่าให้เป็นอย่างนั้นครับผมชอบไอเดียนี้ตัวพฤหัสสุกเสาเรามีสาวโกโก้ขึ้นมาเต้นสายสะโพกโยกย้ายอยู่ข้างบนนี้ด้วยวันนี้วันพฤหัสเราโชคดีแล้วจริงไหมคืนนี้ตอนที่สาวเออร์โก้มาถึงฉันอยากให้คุณใส่บูทขาวขึ้นมาบนบานผมว่าคุณรับไม่ได้หรอกเกรต้าวิสกี้เยอะแยะไปหมดเลยคุณมีเบียร์บ้างไหมอ๋อมีครับพอมีบ้างจริงๆก็มีหัวก๊อกอยู่ตรงบริเวณนี้เวลาคุณเห็นบาร์คุณจะไม่เห็นก๊อกหรอกคุณเลยไม่รู้ว่าเรามีเบียร์ขายด้วยใช่เราน่าจะระดมสมองหาทางทำให้เบียร์สดอยู่ในจุดที่น่าสนใจให้มันมากกว่านี้นะแต่จะทำได้เราต้องสร้างบรรยากาศของที่นี่ซะก่อนการดูที่นี่ไปรอบๆผมก็คิดถึงสิ่งหนึ่งที่น่าจะดึงความสนใจให้เบียร์สดได้แต่แบบที่จู่โจมคุณจู่โจมประเพณีคุณได้เราต้องกลับไปในยุคเก่าผมน่าจะชอบนะผมชอบอะไรที่พิเศษแบบนี้จริงๆเบียร์ชนิดไหนที่คนอังกฤษดื่มกันล่ะคะเบียร์อุ่นครับเบียร์อุ่นเหรอใช่ครับไอ้ที่พวกเขาเรียกเบียร์อุ่นว่าเอลกันครับเบียร์อุ่นใช่เบียร์อุ่นและระบบถังไม้เป็นยังไงคุณรู้เรื่องเอลในถังไม้ผมรู้สมัยที่ผู้คนพัฒนาเบียร์กันไม่มีอะไรทำให้เกิดจุดอิ่มตัวระบบเอลในถังไม้เป็นวิธีที่เก่าแก่มากในการหมักเบียร์และวิธีที่พวกเขาเบียร์ออกจากถังคือปั๊มผ่านเครื่องเอลในถังไม้แบบดั้งเดิมจะถูกเสิร์ฟที่อุณหภูมิห้องถ้าหากว่าเขาชอบเบียร์ในถังไม้ถ้าเขาอยากนำประเพณีเก่ากลับมานี่คือสิ่งที่สามารถ
ทำได้เลยแล้วที่นี่เราจะนำระบบเอลในถังไม้นะผมชอบนะแต่สมควรมีเอลของแท้ที่สดรสชาติดีเช่นเดิมผมว่าที่นี่มีตัวแปร3ตัวคือวิสกี้ของคุณแดนเซอร์ของคุณและเบียร์คุณผมจะกลับไปก่อนแล้วค่อยกลับมาเช็คอีกรอบได้ไหมว่าได้ได้ครับยินดีครับยินดีเลยผมว่าที่แรกที่เราน่าจะดูก็คือด้านบนของบาร์ถ้าคนเห็นเครื่องนี่จะรู้ว่าคุณมีเอลในถังไม้เป็นไม้แผ่นหนาเหรอใช่ครับเป็นไม้มะฮอกกานีแผ่นเดียวเลยครับโอเคครับเอาล่ะสวยดีเราไม่ควรไปโดนตรงนี้นะทุกครั้งที่สาโอโกโก้ขึ้นไปคุณจะไม่อยากให้พวกเธอลงมาเลื่อนไปเลื่อนไปใช่แล้วด้านหลังตรงนี้ล่ะตอนนี้มันเป็นแค่พื้นที่บริการจริงๆข้างหลังไม่มีอะไรเลยใช่ครับเป็นแค่พื้นที่บริการเท่านั้นเองครับเราต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่กันฮะ8นิ้วน่ะงั้น32นิ้วก็ดีอ่ะสิพอแน่นอนเลยงั้นเหรอคุณกลับเข้ามาปั๊มแล้วก็เสิร์ฟในนี้ได้ไม่น่ามีปัญหาสำหรับการเสิร์ฟน่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุดแล้วนะครับใช่ใช่ครับดูก็ท่าดีโอเคตอนนี้ก็แค่เอาเครื่องทำเบียร์มาผมได้ไอเดียติดตั้งระบบเอลในถังไม้ที่เราต้องการตอนนี้คือหาแหล่งระบบถังไม้เพื่อเอามาติดตั้งโอเคงั้นไปโทรดูว่าแถวนี้มีบ้างหรือเปล่าใช่นั่นแหละที่เราต้องทำเจ๋งโอเคขอบคุณครับอารอนต้องกลับไปชิคาโก้เพื่อออกแบบบาร์ส่วนผมยังอยู่ที่เดนเวอร์ระดับพื้นแผนผังก็ใช้ใต้ดินมันก็สวยดีแซมได้ยินมาว่าที่นี่เคยเป็นร้านเหล้าเถื่อนมาก่อนผมเลยกำลังตรวจสอบมีชั้นใต้ดิน3จุดแต่พอลงบันไดมามันก็เหลือเพียงแค่1จุดเท่านั้นจริงๆแล้วอารอนชอบเดินดูเพื่อรู้ประวัติของตึกว่าเคยเป็นอะไรมาก่อนถ้ามันเคยเป็นร้านเหล้าเถื่อนมาก่อนเขาจะรวมมันไว้ในบาร์ใหม่ด้วยผมก็เลยจะต้องส่องดูให้ทั่วทำการขุดสักหน่อยเพื่อให้รู้มีรูด้วยโอ้สุดยอดเลยมาสิเพื่อนเร็วสิเร็วสิโอ้ผมไม่รู้ว่าข้างล่างคืออะไรแต่ถ้ารู้ผมคงตายโอ้อะไรเนี่ยว้าวว้าวดูสิว่าที่นี่เก่าแก่แค่ไหนแล้วและผมก็เจอห้องใต้ดินผมจะตรวจดูหน่อยว่าในอดีตมันเคยเป็นร้านเหล้าเถื่อนจริงหรือไม่อสุฟิสผมได้เงินเพิ่มเลย โอ้โหเช็คดูสิโอ้บันไดนี่ไม่ได้ไปไหนเลยว้าวโอ้เราเจอเงินก้อนโตดูนี่สิดูเหมือนประตูกับดักเก่าเลยดูไม้สวยนี่สิเป็นแฮนด์เมดทั้งหมดพ่อผมเดาว่าอายุเรา70ถึง80ปีเอาไปทำเสาในบาร์ได้พื้นกำลังแยกออกจากกันไทฮารอลวันศุกร์ที่27ตุลาคมปี1944เจ๋งอะไรอย่างนี้ผมกำลังถือสิ่งที่มีอายุมากกว่า70ปีอยู่ในมือรูกระสุนใช่แล้วรูกระสุนเหรอมีรูกระสุนเยอะเลยแน่ใจนะแน่สิกระสุนเจาะทะลุเลยแน่ใจนะแน่กระสุนเจาะผ่านไปเลย แน่ใจผู้ชายคนหนึ่งยิงที่ป้ายกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่แล้วก็ปั้งปั้งดีแล้วเป็นไปได้โย เยี่ยมยอดผมไม่คิดว่ามันจะเป็นตู้อิฐนี่เคยเป็นอุโมงค์มันช่วยไขปัญหาผมได้เลยนี่ต้องเคยเป็นร้านเหล้าเถื่อนมาก่อนเวลาที่คุณมองทะลุอิฐคุณจะเห็นชั้นใต้ดินทั้งหมดมันเป็นยุค20ถึง30พอคุณเปิดขึ้นมาจะเป็นก้อนฐานทั้งหมดการได้เข้ามากลบอุโมงค์แล้วก่ออิฐเพื่อไม่ให้ใครเข้ามาข้างในได้อีกสมัยก่อนมีการห้ามใช้อุโมงค์พวกนี้เป็นทางเชื่อมไปอีกทางนึงพอคุณถูกจู่โจมคุณก็ปลดมันออกแล้วไปปรากฏตัวในห้องสารภาพบาปในโบสถ์แบบนี้แหละคนที่ยิงป้ายน่าจะไปที่โบสถ์และเขาจะได้รับการยกโทษอย่างน้อยสมองผมก็คิดออก เป็นบางครั้งนะมันก็คิดออกสมองคนที่วุ่นวายดีนะบางครั้งก็ฉลาดแล้วนักสืบฟิช
ก็พบว่าบาร์ของแซมเคยเป็นบาร์แบบต้องห้ามนะครับเป็นร้านเหล้าเถื่อนร้านหนึ่งผมจะจัดการทั้งหมดแต่ก่อนที่ผมจะเริ่มงานออกแบบผมจะต้องไปหาแรงบันดาลใจอีกสักเล็กน้อยที่กรีนวิลล์เวลานึกถึงร้านเหล้าเถื่อนผมจะนึกถึงร้านกรีนวิลล์ในชิคาโกร้านนี้นะครับซึ่งปัจจุบันกรีนวิลล์เจ๋งจริงๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับกรีนวิลล์เป็นที่เจ๋งสุดยอดในการมาฟังเพลงแจ๊สนะครับแต่ที่นี่เคยเป็นร้านเหล้าเถื่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเดินเข้ามาในร้านกรีนวิลล์ครั้งแรกจะเป็นการเดินทางย้อนอดีตในทันทีสถานที่ไม่ได้ถูกปรับปรุงอะไรพวกเขาบอกว่าอังคาโปเคยมาเที่ยวที่นี่เขาบอกอย่างนั้นนะมีโต๊ะของเขาอยู่ใช่โต๊ะยังเล็กๆอยู่ตรงนี้ตรงด้านหลังบาร์เทนเดอร์พวกเขาเคยลักลอบนำเหล้าเข้าออกตรงนั้นสมัยที่มีการห้ามหากคุณอยากจะดื่มค็อกเทลนะนี่คือที่เราจะมาปาร์ตี้กันนะสิ่งที่ผมจะทำกับบาร์ของแซมก็คือเอาบรรยากาศกับความรู้สึกกลับมาผมอยากคุณคิดว่ามันมีอายุ150ปีคุณต้องทำให้มันมีเสน่ห์ของสนิมเขียวคุณได้กลิ่นบาร์เก่าอยู่ในนั้นเหรอใช่เพื่อนบ้านผมที่คุณเพิ่งพาเข้ามาแค่ได้กลิ่นบาร์เก่าเขาก็ได้ไอเดียดีเพื่อให้ได้บรรยากาศนี้ผมไม่อยากจะออกแบบจากที่นี่โดยไม่จำเป็นนะครับมีหลายอย่างในห้องนี้ที่ผมไม่ต้องการอย่างพวกไฟนีออนงานศิลปะตกแต่งหรือรูปปั้นเปลือยพวกนี้แต่บาร์สไตล์ปืนลูกซองที่ยาวและสวยแห่งนี้บาร์สไตล์ปืนลูกซองจะยาวและตรงนึกถึงลำกล้องของปืนไรเฟิลหรือปืนลูกซองดูนี่คือสิ่งที่ผมจะนำไปทำกับบาร์ของแซมผมชอบราวแบบชิคาโกที่สวยดีเพราะมีส่วนโค้งที่ยอดเยี่ยมบาร์นี้จะคุยกับคุณมันมีเรื่องราวที่จะบอกคุณและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทำบาร์ของแซมมันมีเรื่องราวที่จะบอกผมจะนั่งตรงนี้นะแล้วผมจะดื่มค็อกเทลหลายๆแก้วเพื่อให้ได้อารมณ์เข้าถึงจิตวิญญาณแล้วผมจะกลับมาเพื่อเอาแบบบาร์ของแซมสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของกรีนวิลล์ในชิคาโกที่ผมชอบจริงๆคือตอนที่ผมเดินเข้าประตูนั่นบอกตรงๆผมรู้สึกเหมือนได้เดินทางย้อนอดีตนี่คือแรงบันดาลใจที่ยอดเยี่ยมสำหรับบาร์เดนเวอร์เพราะตำนานบอกว่ามันเคยเป็นร้านเหล้าเถื่อนเช่นกันผมกำลังวางแผนให้บาร์แซมเป็นบาร์สไตล์ปืนลูกซองนะครับที่แคบและยาวจริงๆผมจะเพิ่มส่วนโค้ง3ชั้นแทนที่จะทำขั้นบนผิวหน้าเคาน์เตอร์บาร์อันหลังซึ่งเราจะให้ประจันหน้ากับลูกค้าผมจะใส่ที่ขั้นด้านล่างเพื่อคงความรู้สึกของความลับที่ซ่อนไว้ของร้านเหล้าเถื่อนเมื่อผมทำเสร็จเป้าหมายของผมก็คือเวลาคุณเดินเข้ามาในบาร์นี้คุณจะรู้สึกเหมือนเข้ามาในยุคปี1920หรือปี1930สมัยที่ร้านเหล้าเถื่อนเป็นที่ต้องห้ามการวิจัยดีๆจบลงด้วยผลลัพธ์ดีๆเสมอล่ะครับแต่ตอนนี้ผมมีแรงบันดาลใจทั้งหมดอยู่บนกระดาษแล้วนะครับได้เวลาเปลี่ยนมือให้ลูกน้องที่ผมไว้ใจที่สุดแล้วนี่คือ CNC ของเราเธอทำงานตัดยากๆทุกอย่างให้เราเราได้งานตัดที่แม่นยำมากๆเป็นทศนิยมถึง6หลักแต่เธอเป็นม้างานของเราและเป็นคนงานคนแรกของผมเครื่องจักรนี้ไม่ขี้บ่นมากเท่ากับสปาร์กี้ฮะบาร์เหล้าเถื่อนยังคงดำเนินต่อไปผมสัญญากับแซมว่าสัปดาห์นี้จะเสร็จแซมกังวลจริงๆว่าอยากจะเปิดบาร์เพื่อทำเงินและคนของผมก็กำลังพยายามทำเพื่อให้ทันตามกำหนดเวลากำลังทำหลังบาร์กันอยู่กำลังใช้เครื่องตัดกันอยู่และกำลังประกอบตัวหยุดเหล้ากันอยู่อาสปาเก้อยู่ก่อนเครื่องตัดความลึกผิดเครื่องทำการตัดมา 2-3 ชั่วโมงแล้วโชคไม่ดีที่เราเพิ่งจะรู้ว่ามันตัดความลึกผิดนะเราไม่มีแผ่นสำรองซะด้วยของเสียไปแล้วนายรู้ไหมแค่คำนวณผิดไปนิดเดียวทำให้ผมเสียเวลาแล้วก็เสียเงินไปมากแล้วยังเอามันไปตัดอีกได้ไม่ใช่เหรอไม่ได้แล้วเพราะความลึกผิดหมดเลยโอ้ยห่วยชะมัดเลยมันทำให้งานผมสะดุดไปเล็กน้อยตอนนี้ผมต้องหาวิธีชดเชยเวลาแล้วครับหลังทำการค้นหาทางออนไลน์เราก็เจอผู้ชายคนหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากเทรเซอร์อินเขาอยู่ที่เอมิสซึ่งเป็นชนบทในฟิลาเดลเฟียแถมมีเซตถังไม้ที่อยากขายให้เราผมก็เลยขับรถไปที่เอมิสในหวังว่าจะใช้งานได้และเราก็จะไม่เสียเที่ยวเอลในถังไม้ไปสะกดรอยตามกันเลยอย่าให้ผมจอดข้างทางเลยไงเอมิสเป็นชนบทผมไม่อยากข้าม้าพร้อมรถม้านะ
ธอพูดอะไรกับสามีเธองั้นเหรอเธอพูดอะไรคุณขับรถมาให้ฉันนะฉันเพิ่งเคยเห็นน่ะจริงๆนะจริงอ่ะจริงเยี่ยมสุดยอดสวัสดีครับสบายดีนะครับคุณพอลแน่เลยใช่ครับฉันเกรตายินดีที่พบสวัสดีครับพอผมไหมไม่สบายดีนะนี่สวยดีขอบคุณครับมันอายุเท่าไหร่เลยคะอาคารทั้งหมดอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ต้นปี1800แล้วล่ะครับว้าวเราได้ยินมาว่าคุณมีเอลถังไม้ใช่ไหมที่คุณกำลังดูอยู่นี่ไงนี่นะเอาสักพายหนึ่งมาครับก็ดีดีเรามีเอลทั้งแบบแรงและแบบอ่อนในถังคุณอยากจะได้แบบไหนล่ะบอกมาได้เลยนะให้สาวๆก่อนฉันขอแบบอ่อนค่ะโอเคแป๊บนึงผมกินแบบแรงเป็นอาหารเช้าคุณเป็นนักเรียนเอลถังไม้ที่ได้รับการรับรองแจ๋วเลยอ่ะครับครับได้ฉันไม่เคยดื่มเอลในถังไม้เป็นเบียร์ที่ทำให้สดชื่นช่วงเย็นผมถึงรู้ความแตกต่างของเบียร์และวิธีดื่มเบียร์สนุกที่จะทำให้คุณชอบโอเคดื่มครับดื่มดื่มดื่มครับอร่อยดีอ่ะเยี่ยมที่สุดทำเบียร์เป็นยังไงเหรอครับก็เหมือนกันหมดแล้วครับเพราะหลายร้อยปีก่อนผมไม่เคยผ่านกระบวนการการกรองหรือคาร์บอเนตเลย มันเป็นไปตามธรรมชาติและการหมักก็ยังคงเกิดขึ้นในถังไม้นะครับเป็นแบบดั้งเดิมเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับแม้ว่าคุณสามารถชิมส่วนที่เป็นครีมได้เอลในถังไม้สุดยอดรสชาติดีจริงๆนะคะผมบอกแล้วฉันไม่เคยเถียงคุณเลยนะไม้เถียงสิคุณเถียงแน่นอนอยู่แล้วก็แค่นิดหน่อยแต่ว่ามันอร่อยมากค่ะอร่อยดีบอกหน่อยว่าชุดเซตอัพของคุณทำงานไงอ๋อได้สิครับเครื่องทำเบียร์หรือปั๊มมือเนี่ยมันเป็นปั๊มที่มีหลักการง่ายๆเพราะสมัยก่อนพวกเขาหมักเบียร์กันตามธรรมชาติก็เลยปั๊มมันขึ้นมาจากในห้องใต้ดินนะครับดึงๆขึ้นมาแบบนี้นะครับมีเคล็ดลับในการปั๊มไหมอ๋อบางทีบาร์เทนเดอร์จะดึงมันเร็วเกินไปยิ่งดึงเร็วเท่าไหร่จะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์กับการลอยตัวออกมาคุณก็จะได้ส่วนหัวเยอะไปมันต้องใช้ศิลปะนิดหน่อยครับมันต้องใช้สมองนะครับสำคัญมากเลยทีเดียวคุณก็จัดปัญหานี้ได้เราได้ข่าวว่าคุณมีระบบเอลถังไม้มีชุดหนึ่งอยู่ชั้นล่างผมให้คุณตรวจดูขอบคุณค่ะนำทางไปเลยครับโอ้พระเจ้าเขาจะพาเราไปไหนเนี่ยบาร์ใต้ดินทำให้น่ากลัวโดยเฉพาะที่นี่เป็นตึกที่เก่ามากมากระวังหัวนะครับผมคิดจะให้เกรต้าไปก่อนอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะผมไม่รู้ไม่น่ากลัวหรอกอบอุ่นดีออกอ่ะนี่คือที่ที่ผมมาปลีกวิเวกซ่อนตัวสัก 2-3 นาทีผมเก็บความลับซ่อนไว้ข้างล่างนี่นะครับอย่าบอกใครนะครับเป็นความลับนะครับนี่ถ้ำของเขาเป็นถ้ำจริงๆด้วยค่ะผู้ชายทุกคนต้องมีที่ซ่อนตัวสักที่หนึ่งเพื่อนั่งดื่มวิสกี้แล้วก็นึกถึงชีวิตของตัวเองเป็นเกียรติที่เขาเชิญเราไปยังที่ที่เป็นความลับใช่ดื่มครับขอบคุณที่พาเรามาทัวร์ขอบคุณค่ะที่นี่สบายจังไม้สวยดีด้วยนะเยี่ยมเลยฉันมันเก่าแล้วครับมันเก่ามากไม้เนิร์ดงั้นมาดื่มเบียร์เนิร์ดกันผมมีเครื่องทำเบียร์ให้คุณดูความรุ่งโรจน์ของมันด้วยอยู่นี่ครับนี่ยังไงครับสวยงามไหมครับใช่ครับว้าวงดงามมากใช่ครับสร้างมาอย่างแข็งแกร่งใช่ครับเป็นทองเหลืองที่แข็งทนทานมานานหลายปีเลยทีเดียวนะครับด้านหลังตรงนี้ทำงานยังไงแค่เกี่ยวขึ้นตรงไปตามเส้นเลยถูกต้องครับนี่คือกระบอกสูบที่ข้างในจะมีลูกปืนที่ปั๊มแล้วก็แบบว่ามันจะดึงกดปั๊มลงจะได้ยินเสียงลมออกมาถูกต้องครับคุณจะได้ยินเสียงลมครับนี่คือเส้นทางที่เบียร์ไหลผ่านตรงบริเวณนี้โอเคและปลายสายเบียร์อีกเส้นหนึ่งก็จะติดอยู่กับถังไม้ให้คุณพร้อมรินได้ในทันทีAll about transformations. Oh my God. And changing lives. We just made his lifelong dream come true. A new season to showcase. Boys, the buffet line is open. More breathtaking Foos designs. This car's gonna rock. That is an automotive symphony right there. That will leave owners speechless. Overhaul 'em. Friday nights at 8:10 on D-Max.ปกติเราไว้ใจเครื่องจักรเสมอว่ามันจะไม่ผิดพลาดยกเว้นความผิดพลาดในการเทียบค่านิดหน่อยที่ทำให้ผมหงุดหงิดนะครับผมสัญญากับแซมว่างานจะเสร็จสัปดาห์นี้มันทำให้เราสะดุดไปหน่อยผมจึงดึงตัวนิกกับเจสมาช่วยเพื่องานเดินหน้าต่อไปผมจะให้พวกคุณประกอบที่วางเหล้าสุดยอดเลยจำบาร์รุ่นเก่าได้ไหมตอนคุณเข้าไปจะมีขวดเหล้าวางเรียงอยู่ต่ำๆด้านหลังบาร์เทนเดอร์แทนที่จะเป็นวางบนเคาน์เตอร์เราจะทำมันอย่างที่เราอยากจะทำนะตอนนี้นิกกำลังร่วมทำงานไม้ด้วยส่วนฉันก็จะตัดให้มันเหลือ4นิ้วแล้วก็เอามาใส่กบ
ให้เหลือแค่เศษ3ส่วน4แล้วค่อยทำชั้นวางเล่ากันนะคะโอ้ยห่วยชะมัดเลยแน่ใจแล้วนะว่ามันสะอาดแล้วอ่ะตรงนี้คือเสาที่เราทำเป็นผนังหล่อด้านหน้านะครับผนังหล่อก็คือผนังของบาร์อย่างง่ายๆจริงๆที่คุณเห็นก็คือตอนที่คุณแขวนเสื้อโค้ทหรือกระเป๋าบนที่แขวนตรงนั้นเวลาคุณออกแบบบาร์คุณไม่อยากจะเน้นแต่สิ่งที่ลูกค้าจะได้เห็นหรอกนะครับคุณอย่าทำทั้งหมดดังนั้นระหว่างแผงแต่ละอันเลยจะมีเสาเล็กๆสวยๆแบบนี้งานในร้านกำลังเดินหน้าไปด้วยดีเราทำบาร์เหล้าเถื่อนแล้วขณะเดียวกันไมค์กับเกรตาก็อยู่ที่ฟิลาเดลเฟียเตรียมพร้อมติดตั้งระบบถังไม้แล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องใต้ดินของร้านเทรเซอร์อินในฟิลาเดลเฟียที่เหมาะสมที่สุดในการติดตั้งระบบเอลในถังไม้คือด้านล่างของห้องใต้ดินเบียร์จะถูกดึงขึ้นไปที่บาร์ชั้นบนตรงที่เกรตากำลังติดตั้งเครื่องอยู่สิ่งแรกที่ฉันจะทำก็คือดึงมันออกนะคะเจาะรูแล้วก็ใช้เลื่อยตัดส่วนที่จะใส่ถังไม้ออกนะคะนี่คือจุดที่เพอร์เฟกต์สำหรับตู้เย็นเราชั้นบางตัวออกไปความจริงเกรต้าอยู่ข้างบนเราบาร์ตั้งอยู่บนหัวเราตรงนี้เราจะติดสายลงตรงนี้ซึ่งมันจะพุ่งตรงเข้าไปในตู้เย็นและเบียร์ก็จะฉีดพ่นกลับขึ้นไปในเครื่องทำเบียร์เป็นระบบที่ไร้ที่ตินี่เป็นด้านล่างของปั๊มซึ่งพอดีกับส่วนที่ตัดออกไปนี่เลยนะคะว้าเป๊ะเลยแล้วเครื่องนี้ก็จะไปอยู่ด้านล่างเราจะติดก้านลูกสูบเข้าไปในหัวฉีดนี่แล้วก็ใส่น็อตขันไปตรงด้านล่างนี่นะคะได้เวลาดื่มเบียร์กันแล้วโอเคเรามีถังเบียร์ตรงนี้เราต้องใส่ลิ่มให้ทะลุผ่านฐานโดยใช้คอนสวยๆอันนี้ทุบอีก 2-3 ชั่วโมงผมจะไปหาคุณนะเราเริ่มดื่มกันอยู่ข้างล่างนี่ติดตั้งหมดแล้วค่ะทุกอย่างโอเคเราก็จะได้ดื่มแอลในถังไม้กันถังไม้ดื่มรสชาติดีอร่อยจริงๆผมบอกแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยู่นี่แม้เป่งปลั่งคุณเหมือนสาวเอาโกโก้เลยเอาเบียร์หน่อยไหมเอาสิผมหิวโคตรเลยครับอันนี้ค่ะตอนนี้งานหินของเราเสร็จหมดแล้วไม่ต้องห่วงหวังว่าเอียนจะขุดได้นะนี่ครับโอเคโอเคครับโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรอร่อยอ่ะนะคือเราชอบเบียร์ของเราที่ทรัสเซอร์อินนะแล้วเราก็ทำมันอย่างจริงจังแต่เราก็อยากทำให้มันดีกว่าอยู่เสมอโอกาสที่ได้ดื่มเอลของแท้จากถังไม้ของที่นี่มันถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยสำหรับเพื่อนๆชิคาโก้ของเรานะมาดื่มเอาเลยครับทุกคนดื่มขอบคุณมากนะครับรู้ไม่ขาดอะไรไปดนตรีกับสาวอาโกโก้แจ๋วเลยผู้คนขุดคุ้ยมันแล้วก็ชอบมันจริงๆด้วยก็อย่างที่บอกที่เราเจอมันน่าสะดุดตาอย่าทำให้งานที่เขากำลังทำอยู่วุ่นวายอย่างหนึ่งที่หายไปถูกนำกลับมาไว้ด้วยกันแล้วเรารู้ว่าลูกค้ามาที่เทอร์เซอร์เพื่อต้องการสิ่งที่พิเศษและแตกต่างนิดหน่อยแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งนี้ให้พวกเขาได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวที่ร้านเราสุดเหวี่ยงกันเต็มที่เพื่อให้บาร์เล่าเถื่อนเสร็จผมมีเวลาประมาณ24ชั่วโมงในการขนเจ้านี่ไปที่เดนเวอร์ตอนนี้เราเพิ่งจะทำบาร์ด้านหน้าเสร็จนะครับเราอยู่ในที่ที่ดีจริงๆเลยครับผมรู้สึกดีมากกับความคืบหน้ามันดูเยี่ยมยอดมากแต่ด้านหลังบาร์ยังต้องทำต่อไปเราต้องเอากระจกไปใส่แล้วทำขอบเรเดียมรอบโค้งพวกนี้ต้องปิดผนึกมันทำมงกุฎแล้วก็ใส่ลายแกะสลักถึงจะเป็นงานเล็กๆน้อยๆผมก็รู้สึกดีที่ได้ทำมันนะครับ
พร้อมหมดหรือยังนิกพร้อมครับผมจะทำไอ้นี่ผมอยากให้คุณถือไว้คุณจะเป็นคนที่ถือไอ้นี่โอเคเรากำลังจะประกอบด้านล่างของแผ่นโค้งพวกนี้อยู่นะครับแค่อย่าให้มันโดนกันน่ะตอนที่คุณวางมันลงดูให้ดีนะดันออกไปจะได้เกิดหลุมอากาศเพราะว่าทั้งสองด้านถ้าสองด้านเนี่ยมันติดกันแล้วก็จะติดถาวรเลยความลับในการประกบก็แค่ต้องใช้เวลานิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเยียวยาล้วนๆเหมือนกับการเฝ้าดูสีแห้งอ่ะว่าไงเพื่อนสวัสดีเพื่อนอะไรอยู่ในช่องคลอดล่ะผมเดาว่าเบียร์ตอนนี้ทุกคนคลายความเครียดกันเครื่อง CNC พ้นจากตัวเราแล้วเบนกำลังเครียดกับการประกบแผ่นไม้และเบียร์ก็ทำให้ทุกอย่างดีแล้วใจผมทำอะไรผมช่วยขัดกระดาษทรายนิดหน่อยผมช่วยคุณได้แน่เลยไม่มีใครมาพร้อมเบียร์อีกเลยให้พ่อเบียร์แช่ตู้เย็นก่อนเบียร์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 ทุกอย่างเป็นไปดีเราออกไปเดนเวอร์ทันทีที่ขนของขึ้นรถเสร็จระวังระวังสบายดีนะดีดีไม่ต้องห่วงอัดแน่นเลยดีดีมากระวังระวังดีเหรอดีดีดีผมได้เด็กน้อยฮัลโหลหนูน้อยผมได้หนูน้อยอ่ะนี่เฮสปักกี้ไปได้แล้วอะไรนะแล้วข้าเรามีเวลาขับ18ชั่วโมงไปเถอะนายจะทำให้ฉันโดนรถชนนะโอเคนี่คือแผนนะดูเหมือนเราไม่ต้องแพ็คของทั้งหมดโดยเฉพาะของที่เราใช้ก่อนทำนี่สิดูนี่สิทาสีเหมือนหมาเลยความท้าทายที่สุดของเรามีในงานนี้ก็คือสภาพของอาคารที่เก่าแก่มากกว่า100ปีให้ทุกคนลุยต่อเลื่อนตู้พวกนี้ให้ติดกำแพงไปเลยโอเคมาและต้องจับครึ่งล่างนั่นด้วยนะได้1 2 3โอ้โอ้โอเคจับไว้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 มีเส้นตรงนี้ใช่ไหมพื้นทั้งหมดเหมือนรถไฟหอกเลยอ่ะเหมือนมาก1 2 3โอ้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 รู้ไหมผิดปกติตรงไหนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ติดอะไรกันอะไรสักอย่างเวลาคุณสร้างบาร์สักบาร์ให้สมบูรณ์แบบคุณต้องพยายามนำเส้นตรงและสี่เหลี่ยมมาใส่ไว้ในพื้นที่แบบนี้1 2 3ปึ๊บนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละใช่นั่นแหละนั่นแหละมันท้าทายมากๆเลยจริงๆนะโอเคมาหาระดับของเจ้านี่กันนะผมรู้ว่ามันจะแอนแบบนี้ผมขอดูระดับที่เท่ากันของจากจุดนี้ได้ไหมน่านี้สูงกว่าหน่อยนะเนี่ยสายแผ่นริมใต้จุดศูนย์กลางโอเคตู้พวกนี้มันหนักมากต้องพยายามวางมันให้ได้ระดับบนพื้นซึ่งมันมีอยู่ทั่วพื้นที่น่าจะท้าทายจริงๆนะเพราะไม่ได้ระดับทั้งที่คุณรู้ว่าหักพื้นออกเท่าไหร่แล้วใช่สนุกดีนะว่ามั้ยใช่สนุกดีสนุกดีขอบใจมากเพื่อนดีขอบใจขอบใจความชำนาญของสปาร์กี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งที่น่าสนใจรอบๆร้านเรารักเขานะครับแต่ว่าเราจะไม่บอกเขาหรอกบางทีเขาก็ทำสิ่งที่เยี่ยมยอดเราก็จะบอกเขาจะให้ทำงานที่ลำบากกับเขาเสมอที่นี่น่าจะได้รางวัลพื้นยอดเยี่ยมที่สุดที่ผมเคยเห็นมันกำลังทำระดับเตียงน้ำเลยอ่ะต้องเราจะต้องทำให้มันได้ระดับทั้งสองทางผมก็เลยจะเดินไปช้าๆโดยหวังว่ามันจะไม่ขยับสปาเก้เอาตู้เข้ามาได้ยังดูดีนะสวยมั่งสวยมั่งคงดีโอเคผมคิดว่าสปาร์กี้จะติดตู้หลังนี้แล้วก็ยังไม่ได้ติดอยู่ดีนะผมจะต้องเลื่อนมันกลับไปที่เดิมแล้วก็ถามเขาว่าเสร็จหรือยังนะเป็นไงบ้างเสร็จหรือยังอ่ะสปาร์กี้ฮะเสร็จแล้วครับพอดีผมเห็นแผ่นลิ่มที่ผมใส่ไว้ขยับน่ะนายใส่มันเข้าที่แล้วเหรอครับนายใส่เข้าที่แล้วใช่ไหมผมใส่แล้วจริงๆอ่ะอ๋อนายทำแล้วเหรอเนี่ยถ้าทำแล้วก็ไม่ได้ขันน็อตจีผมก็เลยจะทำนะครับผมก็เลยไว้แบบนั้นอ่ะอ๋อฉันก็เลยยุ่งกับนายแย่จริงๆฮะขอบใจมากแล้วฉันจะไปดื่มเบียร์ช่วยทำให้เสร็จนะครับขอบใจมากขอบใจมากเยี่ยมมากเยี่ยมเลยโอเคทำอีกอันหนึ่งนะ1 2 3โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังระวังไม่ไหว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 โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังระวังระวังโอ้นี่ไงนี่คือปัญหาล่ะแบบนี้ไม่โอเคแย่จริงๆเลยผมเพิ่งจะรู้ว่าผมทำผิดมหาศาลกับกรอบกระจกของผมที่ต้องใส่ไว้หลังส่วนโค้งบางชิ้นผมตัดใหญ่ไปหน่อยชิ้นนี้กว้างกว่าชิ้นนี้4นิ้วนะเลยทำให้กรอบชิ้นด้านขวามือกว้างกว่า4นิ้วเป็นข้อผิดพลาดตอนที่ผมวาด drawing ผ
ผมไม่ได้ดูมันตอนอยู่ในร้านเมื่อวานตอนบ่ายสามเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะแม่แย่จริงเลยไม่ได้ดูให้ดีนะก็เลยยุ่งเลยทำไมทำไมเราติดตั้งด้านหลังบาร์ที่เราเพิ่งจะใส่ไปไม่ได้นะเราจะต้องตัดขอบออก4นิ้วแล้วใส่มันกลับคืนฟิชครั้งนี้นายทำได้ห่วยจริงๆทำไมทุกอย่างเป็นความผิดผมถ้าเป็นไปได้ใครอยากทำผิดใครคนที่นั่งใส่หมวกอยู่ข้างผมชื่ออารอนคนนี้หนึ่งสองสามไม่ดีเลยตอนนี้ผมหัวเสียกับตัวเองนิดหน่อยครับนี่เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่สำหรับเราเลยทีเดียวโชคดีที่ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปคุณรดน้ำไม้เพื่อให้มันโตไม่ได้ถ้าคุณตัดมันออกเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคเฟสฉันอยากให้นายไปตรงปลายได้เห็นท่าจะน่าเกลียดแต่เราจะต้องหักตัวเชื่อมนี่ได้ได้ได้มาเลยเอาละโอเคผมอยากได้ดินสอเหมือนเวลาที่คุณซื้อเฟอร์นิเจอร์จากร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วคุณจะต้องประกอบเองมันจะมีชิ้นส่วนเกินมาให้คุณต้องรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนตลอดนี่คือสิ่งที่เรามีชิ้นส่วนที่เกิน1 2 3ดันไว้ลงไปเลยไหมเอาเลยเหมือนจะโอเคนะมันน่าจะเป็นครั้งแรกอ่ะโอเคทุกคนเราต้องให้งานคืบหน้านะผมสัญญากับแซมว่าพรุ่งนี้งานจะเสร็จมาใส่ผนังหล่อเข้าที่กันดีกว่านะอ่ะโอเค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 หันปลายของเธอมาหน่อยไหมตอนนี้ผนังหล่อถูกล็อกไว้กับพื้นแล้วเราจะเอาใส่บนบาร์ต่อเอาเลย1 2 3ตับไว้ตับไว้ระวังหัวระวังหัวโอเคดีเอาละระวังแผนเป็นไงให้สปาร์กี้จับปีกเลื่อนไว้นะทำต่อไปให้มันเลื่อนไปบนผนังหล่อเลยโอเคเข้าไปข้างในแล้วขยับไปส่วนที่2ต่อเรามีเวลาแค่3นาทีก่อนที่กาวของเราจะเริ่มเปื้อนผิวของเขาสเต็ปเด็กทารกโอเคเอาหน้าบาร์นี่วางไว้ตรงเข่านะรู้สึกดีดีเหรอดีที่หัวเข่าฉันว่าไม่จริงหรอกโอ้ไม่จริงเลยอีกเยอะแค่ไหนสปาร์กฉันจะทำให้เร็วที่สุดนะดีมีอะไรแล้วฟิชสบายดีไม่มีอะไรเยอะมากเลยฉันอยากให้นายอยู่ตรงนั้นสัก45นาทีจนกว่ากาวจะแห้งชัวร์ฉันไม่ได้โพสต์ท่าแบบนี้มาตั้งแต่เรียนศิลปะสวยงามมากเลยเอาละเดี๋ยววัดดูก่อนแจ๋วเป็นวันที่ยาวนานดีทีเดียวนะทุกคนใช่เบียร์มั้ยผมชอบเบียร์อ่ะดื่มเลยอ่านี่ครับทุกคนดื่มดื่มทุกคนดื่ม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 เลยทุกคนดื่มดื่มดีดีมากรสชาติดีดีใจดื่มเบียร์ครั้งแรกเป็นไงเรากำลังเล่นเจนก้ากันอยู่ครับจะเล่นแบบสไตล์ดั้งเดิมกันกดของฟิช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 ดีที่สุดกดของฟิชเป็นไงง่ายจริงๆนะคุณจะทำไมก็ได้จะยืนขึ้นหรือเอียงข้างก็ได้กดของฟิชคือไม่มีกฎเกณฑ์เหรอแน่นอนโอ้ระวังระวังนี่โคตรระวังโคตรโอ้นายออกแล้วโอ้นายออกกฎใหม่ให้กล้วยอยู่ข้างบนติดไว้ติดไว้ติดไว้โอ้โหระวัง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 มาแล้วนายเสียกล้วยไปแล้วกล้วยตกแล้วเมื่อคืนนี้ผมนอนไม่ค่อยหลับเลยวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับผม2ปีที่รอคอยผมผ่านจุดตายค่ะที่มาแล้วครับและตอนนี้ผมขาดแคลนเงินทุกวันก็ว่าได้หวังว่าเขาจะทำสำเร็จรหัสผ่านอะไรเบอร์มือถือย่าฉันเดินระวังด้วยโอ้โอ้โหนายแซมคิดว่าไงโอ้โหบันเจิดโอ้โหอึ้งเลยผมชอบงานที่คุณทำให้นะมันเพอร์เฟกต์อ่ะโอ้เหลือเชื่อเลยโอ้โห
เอี่ยมอ่องมะทุกมุมทุกรายละเอียดสุดยอดเขาพูดไม่ออกจริงๆเลยนี่แหละปฏิกิริยาที่ผมรอคอยอย่างแท้จริงแล้วครับผมออกแบบบาร์นี้ให้เป็นบาร์สไตล์ปืนลูกซองร้านเหล้าเถื่อนแบบเก่าจะมีบาร์ที่ตรงยาวเหมือนปืนลูกซองเวลาที่คุณเดินเข้าไปนะครับผมคิดว่าแบบนี้จะทำให้คุณนึกถึงร้านเหล้าเถื่อนผมทำบาร์ให้คุณยาวที่สุดที่จะทำได้ยาวจากหน้าต่างไล่ไปจนถึงสถานีบริการเลยเพดานต่ำเลยทำให้ที่แคบมากแล้วก็มืดจริงๆหลังบาร์มีกรอบโค้งรูปวงรีสามอันกระจกด้านในของแต่ละอันช่วยทำให้พื้นที่โล่งกว้างขึ้นชิ้นเล็กๆพวกนี้ที่เราติดไว้ที่รอบบาร์ทำให้คุณย้อนกลับไปในอดีตสมัยร้านเหล้าเถื่อนมันจะช่วยดึงคนให้เข้าร้านภาพนิ่งทองแดงเลยนั่นน่ะเป็นไงในปี1930ถึง1940คนจับเวลาสมัยโบราณใช้มันใส่ขนแหลมที่รวงข้าวที่ด้านหลังของฟาร์มเขาเราขนย้ายแล้วโอ้มันสวยนะฮะแต่ผมว่าผมจะเอาเหล้าทั้งหมดของผมเก็บไว้ไหนอ่ะคุณต้องจำไว้ว่าผมอยากจะให้เกิดความรู้สึกของร้านเหล้าเถื่อนขึ้นมาอีกและในร้านเหล้าเถื่อนพวกเขาจะไปดื่มเหล้ากันที่ชั้นล่างนะตำรวจจะเดินเข้ามาดูทำไมผิดกฎหมายเขาก็กลับไปแค่ทำให้เขาเห็นนิดหน่อยเวลาที่เขามาสอดส่องที่บาร์ว่ามีเหล้าวางอยู่บนชั้นนั่นมันสวยนะแต่ก็ดีที่ไม่มีมันขวางทางใช่เราเก็บขวดเหล้าไว้ข้างล่างเพื่อคงสไตล์และดีไซน์ไว้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ถูกห้ามอีกต่อไปแล้วนะสิ่งที่เราทำก็คือเรามีชั้นวางเหล้าเบอร์เบิลเหล้าสกอตและวิสกี้อยู่ที่ปลายตรงนี้โอ้เป็นไงเยี่ยมฮะเป็นไงยอดเลยแล้วเราก็ใส่กระจกไว้หลังชั้นแก้วเป็นการโชว์เหล้าเบอร์เบิลที่ดื่มสนุกและกลายเป็นจุดขายของพวกเขาไปแล้วผมคิดว่ามันเป็นไอเดียที่สุดยอดที่ทำตู้ใส่วิสกี้เพื่อโชว์เหล้าที่ยอดเยี่ยมอย่างวิสกี้เบอร์เบิลและสกอตพวกร้านบาร์ทำเงินจากการขายเหล้าเท่านั้นคุณต้องวางพวกมันไว้ให้คนเห็นอันนั้นคุณบอกว่ามันแย่ไงไม่แย่หรอกมาดูน่าทึ่งนะขอบคุณมากนะอารอนแซมเรามีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ให้คุณโอ้ผมไม่รู้ว่ามีอะไรที่สุดยอดมากกว่านี้อีกแล้วไปกับเราเลยโอเคครับไปรอมั้ยตัวต่อไปที่ผมเองก็ตื่นเต้นขอต้อนรับสู่ร้านเหล้าเถียงของคุณเป็นไงโอ้โหว้าวหยุดแป๊บหนึ่งแล้วสูดลมหายใจเข้าก่อนนี่คือร้านเหล้าเถื่อนในอดีตเยี่ยมเลยไม่มีใครลงมาที่นี่60ถึง70ปีแล้วที่นี่สกปรกเหม็นคลื่นไส้แค่5วินาทีคุณก็ไม่อยากอยู่ในนี้แต่หลังจากเดินทั่วแล้วเจอชิ้นส่วนเล็กทางประวัติศาสตร์พวกนี้เราเลยตัดสินใจว่าอยากทำสิ่งพิเศษให้คุณที่ด้านล่างเป็นสิ่งที่ไม่มีร้านไหนในละแวกนี้ลูกค้าของคุณถ้าเขาอยากให้มีคลับพิเศษสักที่ร้านเหล้าเถื่อนสักร้านนี่คือสิ่งที่เราอยากทำคุณคิดว่าร้านเหล้าเถื่อนเป็นยังไงผมว่ามันสุดยอดนะพิเศษโอเคอีกครั้งรหัสผ่านอะไรเบอร์มือถือของย่าผมเรามีน้ำสีน้ำตาลน้ำสีน้ำตาลน้ำสีน้ำตาลสำหรับลูกค้าพิเศษโอ้โหโอ้โห คิดได้ไงเนี่ยโอ้โหเหล้าสกอตอายุ30ปีแจ๋วท่านสุภาพบุรุษครับขอต้อนรับสู่ร้านเหล้าเถื่อนโรงบาร์ชั้นบนกับชั้นล่างนี่เข้าด้วยกันแล้วผมคิดว่ามันเป็นธุรกิจที่เจริญรุ่งเรืองได้อย่างยอดเยี่ยมมากแน่ๆเลยมันเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวเล็กๆของคุณที่มีเหตุผลนับวันมันจะจางหายไปตอนนี้คุณมีโอกาสได้ดูแลรักษาของที่สุดยอดพวกนี้แล้วนะแน่นอนครับขอบคุณนะครับดื่มให้กับคุณได้เวลาขึ้นไปข้างบนเพื่อขัดจังหวะบาร์ใหม่เอาล่ะเต็มที่แล้วผมพร้อมลุยนี่อย่างเต็มที่หลังจากเราคอยมา2ปีครึ่งบาร์แห่งนี้เหมือนสมัยอดีตที่มีการสั่งห้ามอารอนเขาทำได้สำเร็จจริงๆเก่งมากเลยครับได้โปรดฟังท่านนี้หน่อยครับทุกคนชูแก้วขึ้นแสดงความยินดีกับแซมและบาร์ใหม่ของเขาที่ชื่อว่า Providence ด้วยครับ yeah!